วันนี้นะคะแม่เบนก็จะมารีวิวตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวช่วยดีๆให้กับแม่ๆมือใหม่นะคะนั่งได้จริงด้วยนะคะนั่งสบายมากๆเลยที่นั่งแบบใหญ่มากๆนะคะสวัสดีค่ะแม่เบน ABK นะคะจากมัมราธอนรีวิวแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในรายการมัมมี่รีวิวค่ะวันนี้นะคะแม่เบนก็จะมารีวิวตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวช่วยดีๆให้กับแม่ๆมือใหม่นะคะมาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนเลยนะคะก็คือจะเป็นเซรั่มอัญชันบำรุงคิ้วนะคะสำหรับเด็กเลยค่ะจากแบรนด์ไออุ่นนะคะเป็นตัวช่วยดีๆเลยนะคะสำหรับคุณแม่ที่อาจจะมีความกังวลว่าน้องเนี่ยขนคิ้วบางนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของแบบมองไม่เห็นคิ้วเลยนะเกิดมาไม่รู้ว่ามีคิ้วมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทาได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปเก็บดอกอัญชันมาทาให้ลำบากอีกต่อไปแล้วนะคะอย่างส่วนตัวของแม่เบนเองนะคะก็เห็นผลิตภัณฑ์เนี้ยวางขายมานานแล้วนะคะแล้วก็มีแม่ๆหลายคนนะคะมาคอนเฟิร์มหลายเสียงเลยว่าใช้ดีจริงๆนะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็นแบบหัวผู้กันนะคะอันนี้จะเป็นขนาดอยู่ที่1 ml นะคะทุกคนจะสังเกตได้เลยนะว่าปลายหัวของเขาเนี่ยเรียวเล็กมากๆนะคะสามารถที่จะเขียนเพื่อว่าแต่งแต้มสัดทรงคิ้วได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ในเด็กโตหรือผู้ใหญ่เนี่ยสามารถเอามาทาบนบริเวณตัวที่เป็นขนตาได้ด้วยนะคะเพื่อให้ขนตาของเราเนี่ยงอนยาวมากขึ้นนั่นเองส่วนสำหรับวิธีการใช้นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะแค่บิดปลายด้ามนะคะ 5-8 ครั้งนะคะแล้วก็ทาลงบนคิ้วได้เลยค่ะนี่แบบนี้นะคะเราก็สามารถจัดเติมทรงได้เลยนะทุกคนอันนี้เนี่ยก็ใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะวาดแล้วปุ๊บเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องล้างออกนะคะสามารถที่จะทิ้งไว้ให้แห้งแบบนี้ได้เลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของหัวซิลิโคนนะคะจะเป็นซิลิโคนนิ่มนะคะตัวนี้ข้อดีก็คือว่าใช้กับเด็กที่ไม่อยู่นิ่งค่ะเพราะว่าเนื้อหัวซิลิโคนเนี่ยมันสามารถที่จะนวดให้ตัวน้ำอัญชันเนี่ยนะคะซึมลงไปบนบริเวณพื้นผิวของตัวคิ้วได้ดีมากเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็ใช้งานเหมือนกันเลยนะคะบิดที่ปลายป้ายลงบนผิวได้เลยแบบนี้นี่วาดลงบนคิ้วได้เลยตัวนี้จะรู้สึกได้เลยนะว่าเนื้อของอัญชันเนี่ยซึมเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงของตัวซิลิโคนเนี่ยนะคะก็คือว่าไม่เปลืองเซรั่มด้วยนะคะนี่นะคะเราก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูเลยนะคะว่าระหว่างหัวผู้กันกับหัวซิลิโคนเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างส่วนตัวเราแม่เป็นว่าใช้ดีทั้ง2แบบเลยนะคะเลือกให้เหมาะกับลูกเราเท่านั้นเองค่ะและอีกปัญหาหนึ่งเลยนะคะที่แม่เบนเจอบ่อยมากนะคะก็คือน้องทาด้านะคะลูกสาวของแม่เบนเองนะคะเป็นเด็กที่เลือกกินมากๆนะคะแล้วก็จะมีช่วงที่เขาเนี่ยไม่ยอมกินอาหารเลยคือวันนึงเนี่ยเรียกได้ว่าอดมื้อกินมื้อจริงๆนะคะแม่เบนเนี่ยก็เลยต้องมีตัวช่วยดีๆนะคะที่มาทำให้น้องเนี่ยเจริญอาหารให้ได้นะคะซึ่งนั่นก็คือนูโบลิก DHA อัลก้าออยล์นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเขาก็สกัดมาจากสาหร่ายทะเลนะคะซึ่งมีปริมาณ DHA เนี่ยมากถึง188มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลเลยนะคะนี่เลยนะคะตัวนี้นะคะเขามาในรูปแบบของแคปซูลแบบซอฟต์เจลนะคะเป็นรูปปลาค่ะกลิ่นเลมอนนะคะบอกเลยว่าด้วยรูปลักษณ์แบบนี้นะคะทำให้เด็กๆเนี่ยสนใจแล้วก็อยากจะทานมากๆเลยนะคะแล้วก็วิธีการทานเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าง่ายมากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะสามารถทานได้ทั้งแบบเม็ดอย่างนี้เลยนะคะหรือว่าจะเอากรรไกรนะคะตัดตรงปลายแล้วก็บีบใส่ลงในเครื่องดื่มหรือว่าอาหารให้น้องทานได้เลยนะคะซึ่งเด็กๆในวัยนี้นะคะเป็นวัยที่ต้องเรียนรู้แล้วก็จดจำอย่างมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว DHA จาก Nubolic DHA Alga Oil เนี่ยนะคะก็จะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาการด้านสมองนะคะแล้วก็จอประสาทตาได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยเขายังได้รับรางวัลจาก Amarin Baby and Kids Award ปี2021ด้วยนะคะหาซื้อง่ายๆได้ที่ Facebook Nubolic หรือว่า Shopee Lazada ก็ได้นะคะเติมเต็มทุกการเรียนรู้ด้วย Nubolic DHA Alga Oil ค่ะและอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่แม่มือใหม่เนี่ยขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเครื่องปั๊มนมนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้แม่เบนเนี่ยก็จะมาแนะนำเครื่องปั๊มนมรุ่นนี้เลยค่ะจากแบรนด์ Marich Thailand นะคะชื่อรุ่นว่า All New Plus ค่ะและนี่นะคะก็คืออุปกรณ์ที่เราแกะกล่องออกมานะคะตัวเครื่องปั๊มนม All New Plus นะคะก็มาพร้อมกับขนาดกรวย27มิลนะคะแล้วก็จะมีตัวซิลิโคนรองกรวยนะคะขนาด25มิลค่ะตัวนี้นะคะพิเศษมากๆเลยก็คือจะมีตัว
ข้อต่อนะคะสำหรับคุณแม่ที่มีขนาดหัวนมเล็กนะคะอันนี้เป็นขนาด21มิลค่ะตัวเครื่องนะคะมาพร้อมด้วยการทำงาน8โหมดอัจฉริยะค่ะแล้วก็ตัวนี้จะมีมอเตอร์ในการปั๊มนะคะแยกกันซ้ายขวาอย่างอิสระเลยค่ะพิเศษมากๆเลยค่ะมาด้วยโหมดการหยุดการทำงานชั่วคราวนะคะทำให้คุณแม่เนี่ยสามารถกลับมาปั๊มต่อได้เลยโดยไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ค่ะและตัวนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่อึดมากๆเลยนะคะคือน้ำหนักเนี่ยเบามากๆเลยนะคะเนี่ยทุกคนสามารถถือได้ด้วยแบบมือเปล่ามือข้างเดียวแบบนี้เลยพกพาสะดวกแน่นอนนะคะตัวนี้ไม่ว่าคุณจะปั๊มในบ้านพกพาไปนอกบ้านนะคะไปที่ไหนเนี่ยก็สามารถปั๊มได้ทุกที่เลยค่ะสามารถหาซื้อได้ง่ายๆเลยนะคะที่ Facebook LINE และ Shopee ค่ะและตัวสุดท้ายนะคะเราก็มากันที่รถเข็นเด็กOyster Zero Gravity จาก Baby Style นะคะตัวนี้เนี่ยก็มาในดีไซน์ที่แบบทันสมัยนะคะแล้วก็สีสันเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนวัสดุของเขานะคะมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวล้อเนี่ยนะคะก็เป็นล้อไซส์ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็มีโชว์ด้วยกันเนี่ยถึง4ล้อเลยนะคะช่วยให้เข็นลื่นมากๆเลยนะคะนี่สามารถที่จะแบบเลี้ยวได้นะคะบนพื้นผิวหลากหลายแบบมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะมีที่นั่งขนาดกว้างด้วยนะคะที่สามารถนั่งได้แบบไซส์3 XL เลยนะคะแม้แต่สะโพกผู้ใหญ่นะคะก็สามารถนั่งได้เหมือนกันนั่งได้จริงด้วยนะคะนั่งสบายมากๆเลยที่นั่งแบบใหญ่มากๆนะคะขนาดคุณแม่นี่ยังลงไปนั่งได้เลยเห็นไหมทุกคนแล้วก็ตัวผ้านะคะที่สัมผัสตรงนี้นะคะบริเวณเบาะเนี่ยนะคะก็มีความนุ่มมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าน้องนั่งเนี่ยสบายแน่นอนนะคะนอนหลับได้เลยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะเขาก็ยังมีตัวกัน UV นะคะด้านบนด้วยนะคะเป็นช่องที่สามารถระบายอากาศได้นะคะขนาดใหญ่ขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นเหล็กที่สามารถปรับพับขึ้นมาแบบนี้ได้นะคะเพื่อที่เราสามารถที่จะกะระยะในการกันแดดน้องได้ด้วยนะคะตัวนี้ด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นช่องเก็บของนะคะสะดวกมากๆเลยสำหรับคุณแม่ที่อาจจะอยากพาน้องไปเดินเล่นตอนเย็นนะคะแล้วอยากพกไปแค่เฉพาะโทรศัพท์หรือกระเป๋าสตางค์หรือว่าขวดนมน้องหรือว่ากระติกน้ำน้องนะคะตรงนี้ก็ใส่ได้เลยค่ะรวมทั้งช่องเก็บของด้านล่างนะคะที่มีขนาดใหญ่ตรงนี้ด้วยมาพร้อมกับช่องแยกแบบนี้ด้วยนะคะเป็นช่องตาข่ายแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะจะมีเป็นที่ล็อกล้อค่ะนี่ล็อกแล้วแบบแน่นมากทุกคนเนี่ยขยับไม่ได้เลยนะคะก็สะดวกมากๆในการที่เราจะล็อกเวลาที่เข็นไปนอกบ้านเนาะให้ตัวรถเข็นเนี่ยไม่ไหลนะคะและที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยก็พับเก็บง่ายมากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ปลดตรงนี้นะคะจากนั้นก็ใช้เท้าเหยียบด้านซ้ายด้านขวานะคะแล้วก็พับลงมาได้เลยนะคะนี่สะดวกมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยยังสามารถยกไปได้แบบนี้เลยด้วยน้ำหนักเบามากเลยนะคะนี่ตัวเล็กๆอย่างแม่เบนเนี่ยก็สามารถยกได้เหมือนกันค่ะแผ่นจะกางนะคะก็ยังสามารถกางได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะกางง่ายมากเลยใช่ไหมคะทุกคนไม่แปลกใจเลยนะคะที่รถเข็น Oyster Zero Gravity จาก Baby Style เนี่ยถึงได้เป็นขวัญใจของคุณพ่อคุณแม่ในหลายๆประเทศมากกว่า35ประเทศทั่วโลกเลยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่ Facebook PageBaby Style ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิว4ไอเทมเด็ดที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ต้องมีนะคะแล้วคราวหน้าเนี่ยเราจะมารีวิวไอเทมเด็ดตัวไหนกันอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยค่ะส่วนวันนี้แม่เบน ABK ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ